เราแทร็กกันมาอย่างยาวนานมากนะครับตอนนี้มาถึงเทปที่3นะฮะอยู่ที่ระดับความสูง 3,540 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มะนังกับเส้นทาง ACC ประเทศเนปาลอวดก่อนอวดก่อนเป็นคนขี้อวดอ่ะเมื่อกี้เมาส์ถึงเรื่องห้องพักห้องนอนดูหน้าต่างห้องนอนเขาสินี่หัวนอนนะนี่มันเหมือน5ดาวเลยนะครับหลับด้วยความเป็นสุขเหมือน5ดาวเลยคือว่าเป็นที่พักเนี่ยเป็นเกสต์เฮาส์แบบไร้ดาวครับแต่วิวอ่ะล้านดาวโอ้ยยิ่งถ้าแบบไปอยู่บนไอ้ดาดฟ้านะแบบสุดเขาถึงบอกว่าคนที่มามะนังสิ่งที่คุณควรทำอย่างเดียวเวลาในการปรับสภาพร่างกายคือนั่งอยู่เฉยๆแล้วชมท่อสายตาชมวิวครับเพราะว่าวิวรอบตัวมันสวยมากมันเริ่มเปลี่ยนขึ้นอีกมันสูงแล้วไงพอมันสูงปุ๊บมันเห็นยอดทิริโชยอดอันนาปูรณะ2 3 4วิวตากผ้าก็มีเว้ยเมื่อกี้ฉันซักผ้ากันเห็นไหมก็ซักผ้าไปใช้แรงน้อยๆไม่ต้องเยอะเป็นวันซักผ้าแห่งชาติค่ะก็ต้องแบบนั่งเกาผ้าไปเกาก็ต้องนั่งซักผ้ากันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วโรงแรมเป็นไงครับที่นี่เป็นยังไงล่ะสภาพยังดีอยู่ไหมส้มเสริมมะนังเนื่องจากมันเป็นเบสใหญ่มันยังพอมีโรงแรมให้เลือกที่แบบมีห้องน้ำในมีน้ำร้อนแต่คำว่ามีน้ำฮอตชาวเวอร์ของคนที่นี่เนี่ยขอให้ทำความเข้าใจก่อนถ้าวันไหนแดดไม่มีก็ไม่มีนะฮะก็ไม่มีนะอย่าไปเล้าหรือนะก็คือแดดไม่มีก็ไม่มีโอเคป่ะมันโซลาร์เซลล์อ่ะแต่ถ้าแดดมีนะมันแบบโอ้โหร้อนแบบฉู่ฉาเลยแบบว่าใช่ก็จะแบบว่าอะไรอย่างนี้แต่เช็คพอยต์ใหญ่อะมะนังมะนังก็จะเป็นโอ้ยแบบสมมติว่าเราใช้ชีวิตอ้อยอิงเรื่อยๆหมู่บ้านมะนังนี่เป็นหมู่บ้านที่เหมาะมากที่จะเดินดูใช้เวลาในการเดินดูวิถีชีวิตผู้คนเริ่มเหมือนมีวัดเริ่มมีสถาปัตยกรรมมีอารามมีกงล้อภาวนาให้คนให้หมุนกันให้คนหมุนอะไรอย่างเงี้ยภายในหมู่บ้านมีคนกำลังเขาเรียกสัตว์ข้าวหรือสัตว์ข้าวอ่ะอย่างเงี้ยทำไมนะเรียกไม่เป็นอย่างเงี้ยครับสัตว์ข้าวหรือฟัดข้าวอย่างเงี้ยเอากระด้งมาทำอย่างเงี้ยไม่รู้ฝัดข้าวฝัดข้าวเออโอเคเนี่ยทำเงี้ยแล้วเนี่ยชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาก็ทำเหมือนทำนาการเกษตรการจริงๆเหมือนเป็นข้าวบาเล่นะเท่าที่พี่รู้เป็นข้าวบาเล่คือคนที่เนี่ยอย่างนี้แล้วมันน่ารักบ้านแต่ละบ้านพอตอนเย็นๆเรานั่งอยู่หน้าโรงแรมเราเฉยๆหน้าเกสต์เฮาส์เราจะเห็นคนแบบว่ายายแก่ๆลุงแก่ๆเดินแบกฟางเนี่ยพี่กำลังจะเล่าเขาแบกฟางเอาไว้แบบเอาไว้ใช้งานบางคนแบกฟืนเพราะว่าเวลามันหนาวเอาฟืนเข้าไปสุมทำแบบสร้างความอบอุ่นภายในครัวเรือนซอยแคบๆเนี่ยมันก็จะแบบมีเด็กเล็กวิ่งเล่นกันแบบน่ารักมะนังเป็นหมู่บ้านที่น่ารักสำหรับนักท่องเที่ยวนะเราเดินแบบดูใช้เวลาเดินดูอิริยาบถของผู้คนการใช้ชีวิตของเขากันเนี่ยเขาก็นั่งแล้วมีช่วยกันทำนาครับลงแขกลงแขกจริงๆใช่ คือเรียกว่าเป็นที่ที่ดีมากหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนอีกมูดหนึ่งเป็นมูดของอยากจะชิลแบบมีคาเฟ่เต็มเลยเป็นหมู่คาเฟ่ด้วยเป็นหมู่บ้านที่แบบเฮ้ยมีคาปูชิโน่เว้ยมีร้านเบเกอรี่เว้ยเดินมาแบบ10หมู่บ้านแล้วไม่มีเลย แต่ที่มะนังเนี้ยจะหาคาปูจิบมีคาเฟ่ชิคๆมีเบเกอรี่แอปเปิ้ลพายอุ่นร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นมูดที่มีหมดเลยหรือใครที่แบบมาจากกาดมาจากทาเมลแล้วยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยอุปกรณ์เพื่อนพี่ก็มาซื้อที่นี่แหละพวกมาซ่อมหมวกการกระติกน้ำเติมน้ำก็คืออุปกรณ์การเทรคทั้งหลายอุปกรณ์กันหนาวครับถ้ามาแล้วมาเซ็งต่อที่นี่ได้โอเค
ะฉันลองฝัดแล้วลองฝัดแล้วฉันลองฝัดแล้วฉันทำไม่เป็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยายให้ฉันทำอ่ะฉันทำไม่เป็นครับเออปรากฏว่ากระเด้งออกหมดจ้าที่ฉันลองอะไรอย่างเงี้ยเออไปลองกับเขาอะไรอย่างงี้ไงอ่ะแล้วนี่คือมานังนั่นเองใช่นะครับถ้าเกิดว่าเทรคมาจากทีมังเนี่ย3วันนะครับแต่ว่าพี่การนั่งรถมาประมาณ1วันเท่านั้นเองมาถึง3ชั่วโมง3ชั่วโมงกระเด้งกระเด้งอย่างเงี้ยกระเด้งโอเคนะครับ next station ครับพี่การยังเอามีอะไรอีกยังไม่หมดยังไม่หมดแต่เดี๋ยวก่อนได้ไหมกิจกรรมยามเช้าที่ควรทำอย่างยิ่งเมื่อมาถึงมานังนะครับตื่นมาสักประมาณ6โมงเช้าครับโอ้โหพระอาทิตย์ขึ้นแบบสวยมากนี่ตื่นมาประมาณ6นี่ไงประมาณ6โมงเช้าเราจะแบบโอ้มาดูแสงแรกค่อยๆทาบลงบนเทือกเขาฮิมาลัยแต่ยังไม่เห็นเป็นลูกไม่เห็นเป็นดวงเพราะว่ามันอาจจะภูเขาบางต่างๆอ๋อแสงมันมาจากทางนู้นครับแล้วพอแต่แสงเนี่ยมันค่อยๆทาบลงบนฮิมาลัยเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นอันนี้ในวิดีโอเป็นภาพนี้แหละ okay. ก็ค่อยๆทองละเลื่อ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 แต่ว่าสวยแล้วแบบก็ถึงพูดอีกครั้งหนึ่งว่าคนมามานังอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือนั่งเฉยๆแล้วซึมซับกับบรรยากาศรอบตัวให้มันชินกับระดับความสูงที่นี่ก่อนช้าๆเนิบๆอย่าไปรีบอย่าไปทำอะไรแบบอุ้ยร้อนหล่นรีบรีบไปซื้อนู่นรีบไปนี่นู่นนี่อะไรเงี้ยไม่เอาเออชิลไปมีไว้ชิลมีไว้ชิลครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามามานางแล้วกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำเดี๋ยวตามไปดูว่าทำอะไรโอ้อยากรู้แล้วเหมือนกันนะครับว่าด้านบนจะทำอะไรกิจกรรมได้มากมายขนาดนั้นหรือเปล่านะครับติดตามเลยครับกับเที่ยวนี้ขอเมาส์อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับ